ราเป็นนักเรียนแล้วเราจะต้องเป็นคนเพราะพ่อแม่จะได้ไม่ลำบากเพราะพ่อแม่จะได้ไม่ลำบากโอ้ลงจบแล้วประทุกตัวเองด้วยอีก5 นาทีเราจะทำอะไรเรามาเรียนรู้เรื่องความพอเพียงเมื่อตะกี้ความกตัญญูผ่านไปแล้วใช่ไหมคะรู้แล้วทีนี้เรามาดูความพอเพียงบ้างว่าความพอเพียงเป็นอย่างไรความพอเพียงหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าเรามีความรู้และเหตุผลในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยปัญญานี่คือหัวใจของความคิดและการใช้ชีวิตนะคะในหลวงรัชกาลที่เขาต้องการท่านต้องการพัฒนาประเทศให้มีอะไร3อย่างหนึ่งความพร้อมพอมีพอกินและพอใช้เอ๊ะโรงเรียนนี้ทำไมเก่งจังเลยความพอเพียงมีอยู่3ห่วงด้วยกันห่วงที่1คือพอประห่วงที่2คือมีเหตุห่วงที่3คือมีภูมิคุ้มเพราะ2อย่างนี้เมื่อแบ่งออกเป็นทางสายกลางแล้วจะมีทั้งความและคุณนะภายใต้เงื่อนไขนี้คือทางสายกลาง